กลับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจธธนะครับเริ่มกันที่เรื่องที่เป็นกระแสดราม่าขนาดนี้เลยนะครับก็คือการไปเติมน้ํามันแล้วได้น้ํามันไม่เต็มลิลตนะฮะก็ว่อนโซเชียลมีเดียกันไปในช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเดินทางช่วงปีใหม่ ก็มีการไปแวะปั๊มเติมน้ํามันประชาชนก็เลยเอ๊ะว่าถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์แบบนี้จะได้น้ํามันเต็มลิตรกับเขาหรือเปล่าหรือจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงกับผู้ให้บริการท่านรองนายกุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนายภูมิธรรมเวชยชัยจะได้มีการสั่งให้กรมการค้าภายในหารือกับผู้ค้าน้ํามันเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบหัวจ่ายน้ํามันครับโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเชิญผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดนะครับ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดตามพรบค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพศ .2543 นะครับก็คือผู้ค้าที่มีน้ำมันที่มีปริมาณค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดรวมกันทุกปีนะฮะทุกชนิด ปีละประมาณปีละตั้งแต่1แสนเมตริกตันหรือ120ล้านลิตรขึ้นไปนะหรือว่าผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพียงชนิดเดียวปีละตั้งแต่50,000เมตริกตันขึ้นไปนะครับภาพที่เห็นก็คือรวม10รายนะครับที่เชิญเข้าไปก็คือซัสโก POO โอสถานีบริการพีทีปตทบางจากกรี e น็ตเชลนะฮะ <c oughs> แล้วก็สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย มาเพื่อเน้นย้ำการดูแลความถูกต้องของปริมาณน้ำมันและการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบที่ประชุมก็มีมติให้ผู้ค้าน้ำมันไปตรวจสอบหัวใจน้ำมันทุกหัวใจนะครับและรายงานผลให้กรมได้ทราบทุกเดือนหากพบว่าหัวใจไหนที่จ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อนติดลบเกิน0.5เปอร์เซตติดต่อกันแต่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดอันนี้ท่านต้องแจ้งกลับมาที่กรมให้ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให,ให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วครับ ขณะเดียวกันจะมีการทบทวนอัตราเผื่อหรือเผื่อขาดไว้ไม่เกิน1%นึ่งเปอซะซึ่งเรื่องนี้ประลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปร,รับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับทางด้านนายพัฒนาตั้งกิติกุลนาย,ยกสมาคมการค้าผู้แทนจำน่ายสถานีบริการน้ํามันพลังไทยเนี่ยท่านบอกว่าผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือปรับปรุงหัวใจให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วก็จะรายงานให้กรมการค้าภายในทราบทุกเดือนซึ่งปกตินะครับทางกรมการค้าภายในจะมีการตรวจสอบทุกสองปีแล้วก็ในแต่ละปั๊มก็จะมีการตรวจสอบต่อเนื่องทุกเดือนอยู่แล้วสําหรับสถานีบริการน้ามันใดที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีความผิดตามกฎหมายหัวใจคัดเครื่องเกินอัตราที่เผื่อหรือเผิดขาดเอาไว้หรือเครื่องหมายคํารับรองสินค้าเอารับรองสิ้นอายุมีจําคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับ แล้วก็กรณีพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหัวใจจะมีโทษจำคุกเกิน7ปีปรับไม่เกิน2,080,000บาทนะครับ